นุ่มน้อยคนนี้เขามีเสียงร้องที่แสนดีและมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาอย่ารอช้าไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิชัยนันทช่วงมาจากโรงเรียนเทศบาลซีเฉลิมพระเกียรติอายุ11ปีครับน่ารักใช่อาศัยอยู่กับใครคะลูกอยู่กับยายครับอยู่กับยายแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะแยกทางกันครับอ๋อท่านแยกทางกันแต่ก็ได้เจออยู่ไหมลูกไม่ค่อยได้เจอกันครับปีนึงได้เจอกี่ครั้งลูกไม่เลยครับไม่ครับแล้วได้เจอกี่ครั้งลูกนับครั้งได้ไหมพ่อได้เจอ3ครั้งครับพ่อมีครอบครัวไหมครับแล้วแม่แม่ก็เดินไปเดินมาแถวบ้านครับไม่อยู่ด้วยแต่ว่าเห็นแม่ไม่อยู่ด้วยแต่อยู่ในหมู่บ้านครับแต่คุณแม่ก็อยู่ในหมู่บ้านแต่ไม่ได้อยู่กับหนูเหรอลูกบางครั้งก็มานอนบางครั้งก็ไปนอนกับเพื่อนครับก็ใช้ชีวิตอีกแบบนึงถึงไม่ได้มานอนก็ยังเดินไปเดินมาให้เราเห็นว่าแล้วที่บ้านทำงานอะไรลูกคุณยายเคยกวาดถนนตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยค่ะทำมาเรื่อยๆจนยายอายุ50กว่าปีแล้วค่ะยายก็เลยเลิกงานแล้วก็มาขายลูกชิ้นที่หน้าบ้านครับเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัวมาจากยายแล้วก็หนูด้วยค่ะหาเงินมาด้วยวิธีแต่งหน้าร้องเพลงรับจ้างทั่วไปครับเครื่องสำอางหนูเก็บเงินซื้อครับบางครั้งก็ร้องเพลงมาได้ก็ไปซื้อบางครั้งก็แต่งหน้าเขาได้เงินก็เก็บเงินมาซื้อเรื่อยๆยายตอนนั้นยายไม่มีเงินเลยค่ะแล้วหนูเห็นเพื่อนกินขนมหนูก็อยากกินบ้างแต่หนูก็ไม่ได้กินก็กลับมาบ้านแล้วก็มาช่วยยายทำงานเคยรับงานแต่งหน้าประเภทไหนที่ดูแล้วแบบเรารู้สึกประทับใจที่สุดงานแต่งครับโหแต่งหน้างานแต่งได้นี่ไม่ธรรมดานะป๋าแต่งหน้าเจ้าสาวอย่างนี้เลยเหรอลูกครับเพราะว่าเจ้าสาวนี่การไว้ใจเขาไว้ใจนี่ไม่ธรรมดานะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกอยากบอกรักเธอครับแล้วก่อนจะร้องเพลงอยากบอกอะไรใครก่อนไหมยายโดได้ออกทีวีแล้วเด้อเบิ่งดูน้ำเด้ออยากบอกรักเธอนะคะเชิญครับมาจะกล่าวหมดไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งซึ้งกับเธอวันวันได้แต่ละมังอกชายเฝ้าเพ้งแสนเปรียวอยากเกี่ยวใจเธอมาคล้องเพราะพี่รักน้องคนเดียวฉันมันรับว่าใช่เลยคิดถึงแต่เธอช่างเอ่ยอยากบอกรักเธอช่างเอ่ยหัดร้องมันยากนักเอ้ยหัดรักไป
่วยเป็นคุณครูสอนให้รู้วิชาอยากรู้ภาษาบอกรักเธอจังเลยแต่งหน้าก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจแล้วเจ้าสาวเจ้าบ่าวหลายคู่ไว้วางใจให้หนูไปแต่งหน้าให้เขาเป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากแต่กับการร้องเพลงก็อีกเรื่องหนึ่งลูกเป็นคนมีพรสวรรค์นะแล้วก็เสียงเพราะลูกนะเสียงน่าฟังครับร้องเพลงเป็นหมดเลยลูกครับมันอาจจะมีขาดรายละเอียดบ้างอะไรบ้างก็ด้วยวัยครับของเราแต่ว่าเชื่อว่าวันหนึ่งหนูจะทำได้อย่างสมบูรณ์ลูกครับขอบคุณครับโดโดเป็นเด็กเก่งนะลูกครับเก่งแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็จนถึงนาทีนี้ครูว่าหนูเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยสะอาดใช่ที่ทำหน้าที่เด็กก็สมบูรณ์ทำหน้าที่ที่เกินเด็กก็สามารถดูแลครอบครัวได้เก่งมากแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นก็คือร้องเพลงเพราะลูกครับขอบคุณครับโดโดครับหนูหน้าดูหน้ามองอ่ะพูดจารูปร่างลักษณะหนูมาถูกทางแล้วและอาชีพที่หนูเป็นอยู่เนี่ยแต่งหน้าเนี่ยดีแล้วมันจะมีรายได้ขึ้นลุงนรสชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะฝากความคิดถึงไปถึงคุณยายด้วยนะลูกนะครับอ่ะวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านแล้วขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับดีใจด้วยนะครับน้องโดโดได้กี่ผ่านครับลูก3 ผ่านเลยนะครับผมเป็นไงบ้างเริ่มชอบเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกตอนป.3ครับไปเห็นอะไรหรือว่าเรามีใครเขาทำให้เราดูเราเลยชอบคุณครูครับแล้วก็ลองเริ่มทำดูเหรอลูกครับแรกๆเราแต่งอะไรก่อนแต่งให้เพื่อนหรือตัวเราเองก่อนแต่งให้ตัวเราเองครับแล้วหลังจากนั้นนะลูกพอหลังจากนั้นก็เริ่มแต่งให้เพื่อนครับแรกๆที่แต่งให้เพื่อนหน้าแรกๆเป็นยังไงบ้างเพื่อนบอกว่าไงบ้างลูกคิ้วไม่เท่ากันค่ะแรกยังไม่คล่องครับพอแต่งหน้าต่อไปเป็นไงเริ่มดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาแล้วอุปกรณ์ล่ะหนูเอามาจากไหนเพราะเครื่องสำอางที่ใช้เนี่ยมันมีเยอะนะฮะทั้งคิ้วทั้งตาจมูกปากหรือแป้งเนี่ยมันเอามาจากไหนครับลูกร้องเพลงครับไปร้องเพลงพอมีรายได้ครับอ๋อก็มาซื้อตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับโอ้แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีทางโรงเรียนนะท่านผอ.คณะครูก็ยังช่วยนะขอบคุณมากเลยแล้วท่านผอ.มาเชียร์เองเลยนะพาคณะครูขอบคุณมากๆเลยนะที่เห็นความสำคัญของฝันของเด็กตัวเล็กๆนะครับเออดีมีคุณครูที่ดีโรงเรียนที่ดีด้วยนะครับผมเรียนเก่งด้วยไหมลูกได้เท่าไหร่ลูกได้เกรดเท่าไหร่ลูก4ครับเออไม่ธรรมดานะเออลูกผมเรียนได้5เกรด5แล้วมาเรียนยังไงวะได้เกรด5เอออ้าวนะครับแล้วก็เป็นเด็กคนที่มีความกตัญญูนะช่วยเหลือครอบครัวใช้ความสามารถที่มีอยู่ตรงนี้แล้วก็รักอาชีพนี้ด้วยนะครับนะฮะอ้าววันนี้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ครับมอบทุนการศึกษากับน้องโดโด 5,000 บาทครับดีใจด้วยลูกยังไม่พอเห็นว่าชอบเรื่องการแต่งหน้าวันนี้ทางไม้ทองคำเด็กนะฮะจะมีคอร์สพิเศษนะฮะเรียนแต่งหน้าเบื้องต้นให้กับน้องโดโดอีก1คอร์สครับขอบคุณครับจะได้เป็นวิชาชีพติดตัวต่อไปนะฮะขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ฝันหรือสิ่งที่หนูตั้งใจอยากช่วยเหลือครอบครัวสำเร็จด้วยดีทุกอย่างเลยนะลูกนะอ่ะปรบมือกับโดโด้ด้วยนะครับครับยอดเยี่ยมลูกอ่าแล้วทีมงานก็ได้พาน้องโดโด้ไปเรียนกับช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่ประจำอยู่ที่เวิร์คพอยต์แบบตัวต่อตัวเลยค่ะเอาล่ะวันนี้พี่มีนางแบบมามีอะไรสงสัยถามพี่เลยเชิญนางแบบเลยค่ะความชื้นของในหน้าเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวไพรเมอร์ต้องการน้ำในการเช็ดตัวจับหน้าดู
มันจะแบบว่าลื่นคุณทานเนี่ยสมมติถ้ามันเป็นก้อนเราต้องทำวิธีแก้เราต้องเอาออกใช่ค่ะหวีมันออกคือทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะวิธีแก้นี่หวีมันออกนี้เลยค่ะหน้าไหนคือแบบลูกไหนคือยากที่สุดลูกไหนคือยากที่สุดจริงๆพี่ทานว่าเจ้าสาวนะเพราะว่าต้องละมุนทุกอย่างใช่ไหมใช่มันต้องคลีนพี่ดานอยากจะอวยพรให้หนูเอาความรู้อันนี้ไปใช้ในอนาคตและขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองหนูจะเอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตจริงหนูขอบคุณครูมากนะคะค่ะยินดีค่ะที่หนูต้องช่วยคุณแม่ทำงานก็เพราะว่าคุณแม่ไม่สบายค่ะคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะโรคที่แม่เป็นอยู่นะคะเป็นโรคมะเร็งอะค่ะมันก็มีอาการเหนื่อยค่ะเวลาเราไปเข้าคีโมค่ะเวลาที่คุณแม่เหนื่อยหนูก็จะนวดให้คุณแม่ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยทำงานแทนคุณแม่บ้างค่ะที่ทำได้ค่ะบอกกันแน่เด้อถ้าสิเทน้องพิมอย่าเฉือดนิ่มอย่าทิ่มให้เจ็บย้อนหลังย้อนทิ่มให้มาเสียเด้อไอ้เจ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีหนูอยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมหนูพูดกับคุณแม่ก่อนลูกหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักลูกค่ะคนนี้พูดบ้างครับอยากจะบอกอะไรคุณแม่บ้างเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วเชิญครับลูกหนูอยากให้แม่หายไวๆค่ะอยากให้อยู่กับหนูไปจนหนูรับปริญญาค่ะเอาไปกอดคุณแม่หน่อยลูกโอ้โหน่ารักจังเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลง30ยังแจ๋วถ้าผมร้องเพราะให้ผม3ผ่านด้วยนะครับถ้าผมร้องไม่เพราะลากผมไปตบหลังเวทีด้วยนะครับ